ไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันบ้างค่ะเพราะว่านาทีนี้ตลาดหุ้นกลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีการย่อตัวลงไปอย่างที่บอกค่ะค่าเงินบาทยังแข็งค่ายังมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ไปพักเงินที่ตลาดตราสารหนี้แทนตอนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึงค่ะบวกขึ้นไปแรงเลยนะคะช่วงครึ่งเช้าค่ะ 15.85 จุดค่ะไปอยู่ที่ 1,547.48 จุดส่วนหุ้น5หลักทรัพย์ที่การซื้อขายสูงสุดนะคะเริ่มกันที่ PTTGC ค่ะน่าจะเป็นอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่บวกสูงขึ้นในช่วงของ3วันที่ผ่านมารวมทั้งมีการพูดถึงสต็อกน้ำมันที่จะขาดทุนน้อยลงในช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะคะตรงนี้ราคาอยู่ที่64.50 สตางค์ก็บวกไป 3.61% ค่ะส่วน KBank ค่ะ196.50 สตางค์ก็บวกไป 1.03% KTB 19.40 สตางค์นะคะบวกไป 2.65% CPF ค่ะ32.50 สตางค์ก็บวกไป 0.78% BBL 177 บาทก็บวกไป 2.31% ค่ะมาดูราคาทองคำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าราคาทองคำค่ะมีผลจากค่าเงินบาทที่ตอนนี้แข็งค่าก็กดดันทำให้ราคาทองในประเทศปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทองโลกค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวเมื่อวานนะคะคือขึ้นไปแต่ 1,350 เหรียญต่อทอยออนซ์ค่ะแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 1,348 เหรียญต่อทอยออนซ์ค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะมีการประกาศ2ครั้งค่ะตอนนี้นะคะทองคำแท่งนะคะรับซื้อ 22,050 บาทต่อบาททองคำขายออก 22,150 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณค่ะ 21,648 บาทต่อบาททองคำสำหรับรับซื้อและก็ขายออก 22,650 บาทต่อบาททองคำวันนี้ลดลงไป50บาทต่อบาททองคำค่ะการลงทุนวันนี้นะคะถือได้ว่ามีความผันผวนนะคะเมื่อวานเห็นการปรับตัวลงวันนี้เห็นการปรับตัวขึ้นดังนั้นคุณผู้ชมนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการลงทุนตลอดเวลาหรือว่าติดตามในช่วงพิกัดเศรษฐกิจก็ได้นะคะคุณนัทคุณอัชวินค่ะก็จะสามารถติดตามเรื่องของการลงทุนได้รอบด้านแล้วก็ครบด้วยค่ะ